ากอากาศดีค่ะเมื่อเช้าลบ 4-5 องศานะเนาะก็เท่ากับเมื่อวานพี่มาจากเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ยังไม่ติดลบ8หรือ9แต่มาเจอที่นี่โอ้โหหูชาเลยหลายอย่างเมื่อเช้าเย็นมากค่ะแต่ตอนหมอกนะค่ะที่เนี่ยสังเกตดูแล้วความจริงแล้วอากาศมันก็เปลี่ยนทุกวันใช่ไหมคะอากาศเปลี่ยนทุกวันอ่ะอยากคุยด้วยเพราะได้ยินมาว่าได้ช่วยเหลือทางวัดเนาะอุปถัมภ์อุปถัมภ์อะไรยังไงยังไม่นานค่ะประมาณเดือนเสร็จๆแล้วเมื่อก่อนแล้วอยู่ที่ไหนนะพี่จริงเมื่อก่อนอยู่ที่บีเรสตรันอยู่ทางเลยเขาฝั่งข้างล่างค่ะแถวน้ำปีกว่าๆค่ะค่ะแล้วตรงนี้ก็เดือนกว่าๆค่ะตอนแรกก็เป็นบ้านค่ะเป็นบ้านธรรมดาค่ะแล้วก็มาก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะหลังนี้ใช่ไหมคะพูดถึงหลังนี้ค่ะมันจะเป็นผนังใช่ไหมคะปิดเราเพียงแค่ตัดออกให้แบบที่ว่าเป็นเดินเหมือนเดินจงกรมได้ อะไรประมาณนี้แล้วก็ทำห้องน้ำเพิ่มเติมค่ะและชั้นบนนะคะชั้นบนก็เหมือนเดิมค่ะเป็นกุฏิค่ะเป็นห้องว่าเขาก็ปรับแต่งมาเยอะแล้วนะใช่ค่ะห้องมันก็ง่ายสำหรับเราค่ะแล้วเราก็ขาดเหลือที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมก็คือห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนอีกข้างล่างอะไรประมาณนี้แล้วก็มีกุฏิข้างตรงนั้นพระอาจารย์ข้างหลังใช่ค่ะข้างหลังพระอาจารย์ก็จะทำเป็นกุฏิค่ะที่ปฏิบัติธรรมใช่แล้วก็จะมีโรงนาข้างล่างก็จะคือจะทำไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบใช่ก็รอซัมเมอร์หน้าค่ะเพราะว่ามันหนาวตอนนี้ทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ก่อสร้างก็ลำบากมีงานทอดผ้าป่าเนาะค่ะคนมาเยอะมากไม่คาดคิดเลยว่าเยอะพี่คิดว่า10 15อะไรอย่างเงี้ยคน100กว่าเป็น100นี่วันนี้คนเยอะก็เลย100แล้วอ่ะเพราะว่าคนที่อยู่ข้างในก็เยอะข้างนอกก็เยอะค่ะถ้ารวมๆแล้วก็ถือว่าประมาณ100กว่ามีระยะมาจะปมตทานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุรามีระยะมาจะปมตทานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอีมานิปัญจสิกขาหลวงพ่อเองได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากราชินีของประเทศอังกฤษนะคะราชินีอลิซาเบธแล้วก็1ปีให้หลังจากนั้นพระหลวงพ่อได้รับพัดยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะสมบูรณ์เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารขอน้อมถวายภัตตาหารกับตั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าเล่นน้ำไปตรงนั้นน่ะตรงนั้นใช่ไหมค่ะกาแฟน้ำเคะนิ้งก็ทำหมายมันก็ช่วยกันค่ะร่วมด้วยช่วยกันค่ะทำได้ทุกอย่างเหมือนว่าต้องอาจารย์ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็หนิงกับแฟนก็มาช่วยได้ค่ะเหมือนทำได้ทุกอย่างวันนี้ได้ทุกอย่างดีจังเลยป้าไม่ได้แฟนมันด้วยเขาบอกว่าทำไมแม่ไปแบบแนนจะมาส่งอุ้ยเขาอยากไปเขาอยากคุยกับคนนั้นน่ะคนที่ช่วยยกเต็นท์แฟนหนิงอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ใส่บาตรให้พระอาจารย์วันจันทร์กับวันพฤหัสตักบาตรข้างล่างค่ะวันจันทร์พรุ่งนี้ปะค่ะอ๋อไม่ใช่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะโอ้โอ้วันจันทร์กับวันพฤหัส2วันค่ะอุ้ยมาจนแบบโอ้โหธรรมชาติซึมซับมากไม่รู้ว่าพระอาจารย์ท่านก็ลงไปบิณฑบาตข้างล่างได้ยินว่าเหมือนกันดีจังเลยค่ะแล้วอันนี้อยู่นอร์เวย์กี่ปีแล้วล่ะจ๊ะ11ปีส่วนมากเนาะอยู่กัน10ปี11ปีอยู่ไม่นานไม่นานค่ะเนี่ยดีมากมาเห็นอย่างนี้แล้วพี่แบบหูยปิติแล้วก็
รู้สึกยินดีต่อคนไทยเนาะที่ได้อาศัยอยู่ในถิ่นนี้แล้วก็มีวัดแล้วท่านพระอาจารย์พูดไทยดีมากเลยค่ะพระอาจารย์พูดไทยได้ทั้งแบบเพราะว่าตัวนิ่งเองนิ่งก็แปลให้ลูกฟังลำบากเนาะเพราะว่าพระอาจารย์นิ่งจะแปลภาษานอสคือภาษานอสก็ไม่ใช่เป็นภาษาที่นิ่งที่แข็งอ่ะนิ่งก็แปลให้ลูกไม่ถูกในทางทำก็ดีใจที่ว่ามีพระอาจารย์ท่านก็คอยเหมือนว่าบอกอะไรอย่างเงี้ยพิเศษมากเลยนะพิเศษมากจะไม่ค่อยมีที่ไหนคือหนึ่งคือพระล่ามเองแปลเองใช่ค่ะสองไม่ใช่ภาษาเดียวใช่ค่ะสองภาษาไทยแล้วก็นอร์ชและอังกฤษด้วยพระอาจารย์แปลค่ะแล้วพระอาจารย์แบบสุดยอดท็อปสุดหลวงพ่อท่านหาได้วิกฤติลิสที่เราสเปิร์มได้มันสิ่งเปลี่ยนสมน้ำเปลี่ยนสุดfør da han satt presset til å spørre, så han spurte lider dere? Og det er på hva lønpong tok, men man er sint til å bli pur av hvordan han gittet er vannet tid. Vil ha kall dum kjærene, for da han kom og hjelp han lønpong. Det er fordi hva kall, kall, kall seg hva lønpong kjær, han hjelp pur av deg, kall gå หยุดเขาหยุดดื่มหยุดกินแล้วก็เอียงหูฟังจะพูดอะไรไหมหลวงพ่อทำหลวงพ่อชาถามว่าพวกเธอเป็นทุกข์ไหมหนูก็คิดเข้ามากับพี่ชุนแต่เพราะรู้จักคุณชุนไงก็เลยมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสะพานบุญสะพานบุญโอเคกำลังจะกลับกันพอดีแล้วจะช่วยวัดอะไรในด้านไหนยังไงไหมหรือว่ามาทำบุญเฉยเข้ามาคำว่าจัดสรรเลยมาเนี่ยคนนี้ตั้งแต่วงทำอะไรนะตั้งแต่ท่านทำวงอะทำวงรถบ้านรถลากทำวงพี่ก็นึกถึงมันเป็นวงมันจะต้องวงอะไรสักอย่างนั่นเนี่ยตอนที่ท่านเรียกอะไรนะพี่ชุนตอนนั้นที่ท่านอยู่ในวงนะคะตอนที่ท่านปฏิบัติมีวงด้วยวงนี่ก็คือเป็นคารวาคารวาเป็นบ้านพักที่เคลื่อนที่ได้ใช่ค่ะวงรู้อยู่เจอท่านตั้งแต่ตอนนั้นแหละเจอตอนนั้นใช่เมื่อกี้พี่ก็ถามหนิงอยู่เหมือนกันว่าที่ยังตอนนั้นไม่มีบ้านก็คืออาจารย์ท่านจะใช้เป็นรถคารวาเนี่ยเป็นเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่วิหารจริตทำเคลื่อนที่ค่ะตอนนั้นนั่นก็พิเศษอีกนะพี่ไม่เคยได้ยินอันนี้หนิงยังไม่ได้ยินนะอันนี้หนิงยังไม่เคยได้ยินเพราะว่าหนิงเพิ่งรู้จักที่ท่านได้มาอยู่ที่บีเรศแต่ช่วงที่พวกพี่ชุนเจอพระอาจารย์ตั้งแต่ท่านมาจากเมืองไทยครั้งแรกนี่เป็นกลุ่มแรกที่ดีมากสาธุจริงๆขันโมทนาค่ะแล้วเจอกันเมียงกันมาด้วยทนาด้วยพี่แนนพี่แนนกับแฟนแบบเขามาช่วยเหลือมาช่วยแบบเยอะมากเลยค่ะพี่แนนขนาดได้กลุ่มเลยได้ทุกคนเลยด้วยทุกคนเลยทีนี้นิ้งและคุณป้าชื่ออะไรนะคะอรุณค่ะชื่ออะไรคะแนนค่ะแนนค่ะแนนเนาะใหม่ค่ะใหม่โหดีมากสาธุทุกท่านขอบคุณแทนคนไทยสาธุค่ะขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือพ่อสามีด้วยครอบครัวด้วยค่ะเยี่ยมมากค่ะในลักษณะที่เป็นไอเดียหรือเป็นสิ่งประกอบของวัดอันนี้เนี่ยมีความพิเศษหลายๆอย่างด้วยกันเดี๋ยวบอกกับว่าเมื่อกี้ลงไปข้างล่างแล้วตรงนู้นเห็นน้ำซึ่งมันเป็นบริเวณป่า90ไร่นะคะมาอยู่ที่นี่ได้เดือนกว่าๆเองย้ายมาข้างหลังเนี่ยเป็นอาคารใหญ่เลยนะคะได้ยินจากท่านพระอาจารย์เหมือนกันเมื่อวานท่านบอกว่าเดิมแล้วเนี่ยอาคารที่มาทำวัดหรือที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฟาร์มก็เลี้ยงวัวเลี้ยงม้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างบนที่เป็นกุฏิหรือว่าที่จัดงานวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบ้านนะคะเข้าไปแล้วน่าทึ่งมากเลยบริเวณกว้างใหญ่แล้วก็เข้าใจเลยในไอเดียว่าตรงเนี้ยก็จะมีการปรับแต่งเป็นที่สำหรับทำพิธีอะไรต่างๆเป็นห้องใหญ่เลยนะคะถ้าเสร็จแล้ว
แล้วก็ตรงส่วนที่ประกอบพิธีในวันนี้ก็คือก็จะเป็นกุฏิของพระสงฆ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีการวางแผนอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์เลยซึ่งว่าวันนี้ เป็นการทอดพระป่าเพราะฉะนั้นปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าทุกคนมารวมๆกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเก็บและสะสมแรกตรงนี้คงยังไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าจะทำที่เป็นปฏิบัติธรรมตรงนั้นก่อนก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆโอ้โหแบบอนุโมทนาได้จริงๆเลย